ผ่าท้องคืนนี้อาจจะไปแคมปิ้งกันก็ต้องติดตามชมใส่เป็น All New Chevrolet Trax ซึ่งเป็น SUV ขนาดน้อยแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างโดยเฉพาะกล้องถอยหลังซึ่งมีเซ็นกาลยาเห็นให้เขานี่รู้สึกว่ามันมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยหลายแต่ว่าสิ่งสำคัญมือนี่รถคันดังกล่าวเนี่ยเนาะหมู่เพื่อนยังบ่มีป้ายเพราะฉะนั้นมาเย็นฮู้นํากันว่าถ้าว่ารถบ่มีป้ายนี่ในการขึ้นทางด่วนนี่จะต้องเฮ็ดจังได๋แน่เพิ่นมีเอกสารให้นําพร้อมได้มีเบิ่งดูลุงเหมือนมันที่มีตัวพอป้ายเอาขึ้นน่ะมันเป็นอันบัตรที่เขากดไหมครับกดขึ้นอยู่ไหมฮอดแล้วครับจังฮัทซูฮูเหรอเขาแล้วอะไรหมดฮอดแล้วซิฮูเหรอในฮอดได้ดีเนี่ยเยี่ยมเลยฮอดปลายทางเลยจังซิฮูแมนจากแรกก็ว่ารถมันมีป้ายไม่ขึ้นมาจากก็จะมีแต่กดอันนี้กดเอากดเอาวันนี้มีพนักงานกดเอาแต่วันนี้ไปเห็นอยู่บนการของทางด่วนนั่งคนกดเอาเลยพระเจ้าก็เคยมาแล้วที่แต่วันที่สองจังหวะคือสิมาแล้วเขาสิย่างมาอยู่อะไรนี่ว่ารถคันนี้รถไทยไปอยู่ข้ามทางไปแล้วบักขำเอ้ยบุษเออเบิ่งรถไทยเอาที่ในลงมีบุคคลถอยมาพนักงานกลับไปซื้อรถกดได้เดี๋ยวพนักงานมาแล้วพนักงานจะมาถามเขาได้ไหมไปมืออื่นอ๋อขัดมืออื่นเนาะมือเฮือตอนเศร้าบ่ได้วะบ่ได้ขอแต่วันที่แปดแล้วมาต่ออ๋อมาต่ออยู่พี่วะอ๋อเจ้าโอ้กับใครอยู่เนี่ยเดี๋ยวมือทายเนาะคือมืออื่นบ่กลับมานี่ได้คิดทั้งเก่าเด้ผู้สาวกดบัตรให้แน่แล้วดําเนินการจัดงานเออผู้สาวกลางงานไปดิน่าเนิ้ยยิ้มหวานอีกโอ้ก็สบายแล้วแนวนี้บายนี่นะมันก็สะดวกสบายบ่ได้ยากบ่ลุยฝนหวานเดี๋ยวไปต่อแรงงานติดความจริงอยู่ครับเมืองเฟืองซึ่งห่างจากนครวิจันทร์ประมาณ1ชั่วโมงกับ30นาทีเขาเดินทางด้วย All New Chevrolet Trax ถือว่าสบายสบายจากนี้เขาสิกางคาบกางเต้นแล้วก็เตรียมแคมปิ้งมือแรงมาปิ้งย่างน้ำกันThank you.
อยสำหรับแคมปิ้งมีแรงครับเต้นโต๊ะตังอันนี้ของพวกนี้เนาะเฮาได้การสนับสนุนจาก Adventure Lao ซึ่งเป็นห้างในการขายอุปกรณ์แคมปิ้งถ้าหากว่าหมู่เพื่อนมักฮักในเรื่องของแคมปิ้งเนาะเข้าไป Lao หรือว่า Adventure Lao ทุกอย่างเรียบร้อยมองเดียวจบเลยในส่วนของแสงสว่าง Milwaukee อันนี้จากเหรียญไซเนาะถ้าคนนครหลวงเวียงจันทน์หรือประเทศลาวเนี่ยบ่ฮู้จักห้างเหรียญไซนี่ก็ถือว่าโอ้พอสมควรแหละในจุดดังกล่าวนี่นั่นก็คือผาทองถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเฟืองก็ว่าได้เพราะว่าสถานที่ดังกล่าวนี่เพิ่นก็เริ่มทำการปรับปรุงแต่ว่ายังบ่ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจุดเด่นๆของผาทองนั่นก็คือว่าสิมีผาใหญ่ๆตัวนี้แหละอยู่กำขัวของเฮานี่แหละเป็นผาและเป็นผาที่มีความบางบัดนี้เนาะบางที่สุดอีกผาหนึ่งในประเทศลาวหลายๆคนก็สิมีความสงสัยว่าเป็นอย่างจะเกินว่าผาก็ย้อนที่ว่าภูเขาดังกล่าวเนาะเป็นภูเขาที่น้อยและก็สันเนาะสันคือกันกับผาผาเฮือนผาซ่านนั่นแหละจึงเป็นที่มาของว่าผาบัดนี้ท้องเห็นว่าตอนเช้าเนาะหมู่เพื่อนถ้าหากว่าตะเวนขึ้นแสงตะเวนก็สิตอบเขาใส่ผาผานี่ก็สิเป็นเรื่องอลามเลยเหมือนกับทองคำนั่นแหละจึงเป็นที่มาของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ว่าผาทองนั่นเองสวยสดงดงามหลายองค์ประกอบถือว่าครบเลยแหละย้อนอย่างย้อนว่ามีสายน้ำอีกเนาะมีสายน้ำพร้อมฮอบเลยก็ว่าได้เฮานั่งอยู่มองนี้ก็ถือว่าเป็นเกาะเกาะอีกเกาะนึงคำว่าเป็นเกาะก็คือสิบนาเกียรติบันไดเพราะว่าทางเข้ามาเนี่ยน้ำเนาะเหลือเพียงประมาณมองซาวเมตรก็สิจอดกันซึ่งอันนี้คดข้างหน้านี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นสิเฮ็ดเป็นคลองเนาะเอาเป็นห้วยหรือเป็นห้องเนี่ยอ้อมรอบเพื่อให้จุดดังกล่าวที่เฮานั่งอยู่นี่เนาะเป็นเกาะมันก็สิสร้างเป็นไฮไลท์อีกแบบนึงให้ครับจุดดังกล่าวให้มีความโดดเด่นขึ้นมาก็แน่นอนแหละในการพัฒนาปรับปรุงต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างเพราะว่าประเทศลาวของเฮานี่แต่ละจุดก็ถือว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์หลายแต่ว่าเฮาสิพัฒนาพร้อมกันเทื่อเดียวนั่นก็เป็นไปได้ยากด้วยที่ว่า1ล่ะกำลังแห้งของผู้ประกอบการก็มีองค์ประกอบส่วนอันที่2ก็คือเรื่องของเกินว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกก็ถือว่ามีส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วในที่นี้เฮาเดินทางมานี่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางมาครั้งนิดของเฮาและสิ่งสำคัญเฮามีหมู่เพื่อนนำกัน4คนมาครับ All New Chevrolet Track คันน้อยแต่ว่าเครื่องของกันยัดเข้าไปได้เต็มอย่างที่เราแนะนำเสนอไปมือแรงแน่นอนแหละก็จะมีแคมปิ้งมีปิ้งมีย่างต่างๆเนาะเพราะนั้นไฮไลท์ของมือแรงก็จะเป็นการนั่งโอ้ล้มกันระหว่างผู้ประกอบการของสถานที่แห่งนี้แหละเป็นมีแนวความคิดแนวใดและความเป็นไปมาที่มันลึกซึ้งเนาะของคำว่าผาทองนี่เป็นจังใดอันนั้นคือเพิ่นว่าเป็นรายละเอียดเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นสตอรี่มันเป็นสตอรี่อยู่เนาะผาดังกล่าวนี่ถ้าเฮาเอิ้นว่ามีเวลาเฮาสามารถที่จะพายเรือขยักนี่นะพร้อมพอบเลยสวยงามหลายในบรรยากาศเพราะฉะนั้นทรงท้ายของคลิปนี้เนาะให้เพื่อนๆนี่ไปชมภาพงามๆของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองนั่นคือผาทองนั่นเองไปไปเบิ่งกันThank you.
New Roads Chevrolet